มาค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้พามากินขนมจีนนะคะน้ำยากะทินะคะทำไว้ตั้งแต่โอ้โหหลายเดือนมากเลยนะพอเสร็จแล้วปุ๊บหมิวกินไม่หมดนะคะหมิวก็เลยเอาแช่ช่องฟิตไว้นะคะดูขนมจีนเละมากเลยอ่ะมันดูดกับน้ำแล้วนะคะเพราะว่าหมิวใส่รวมกันหมดแล้วเนาะไม่มีไหมนะคะผักก็อันฟันฟ้าผักชีลาวเรดิชนะจ๊ะมาค่ะมากินกันเลยน้ำยาปลาแซลมอนนะไม่มีไม้นี่นะคะโมเดลโมเดลแบบบองโอเลยมาโฮมนมเวงอยู่บ้านคนเดียวนะตั้งแต่เมื่อวานละว่าสามีทำงานหยุดอีกทีวันพุธอ่ะหิวมากเที่ยงแล้วนะคะกว่าจะลุกจากที่นอนได้โหขี้เกียจตอนแรกว่าจะตั้งใจว่าจะทำคลิปทำนู่นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยพอตื่นมาปุ๊บขี้เกียจมาค่ะพรุ่งนี้ก็ทำงานแล้วเนาะมิวอะหยุดแค่วันเสาร์กับวันอาทิตย์จันทร์ถึงศุกร์ทำงานพริกนี่เผ็ดมากเลยนะใส่พริกป่นโรยอะกินต้องปากใหญ่ๆนะมาเด้อมาเด้อเส้นเละหน่อยนะคะซื้อตีนไก่มานะคะยังไม่ได้ไปซื้อเลยเราไปร้านไทยก่อนจะเอาของไปส่งด้วยนะคะอาทิตย์หน้าเพราะว่านมพึ่งใหม่มาถึงมันจะพวกนี้ถ้าใครอยู่ฟินแลนด์นะสมมติว่าสั่งมาอย่างเงี้ยของมันจะมาแบบอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะสมมติว่าสั่งวันจันทร์พรุ่งนี้ใช่ปะอาทิตย์หน้าวันจันทร์เงี้ยของมานะคะก็จองได้นะ
ันนี้เป็นเนื้อหมูนะเอาไปปั่นปั่นเสร็จแล้วก็มาเป็นทำเป็นกลมๆปั่นไม่สวยปั่นไม่สวยเมื่อวานมีกะท้องเสียกลับมาบ้านครึ่งวันคือไม่ได้กินอะไรนะคะท้องไส้ไม่ค่อยดีเป็นกรดไหลย้อนบ่อยมากแล้วก็ท้องไส้เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาทิตย์หน้าจะไปเฮลซิงกินะคะไปหาเพื่อนมิกะเพื่อนที่ไปเที่ยวฟิลิปปินส์ด้วยกันไหนคนนั้นอะจะไปหาดูเหมือนไม่ค่อยเผ็ดนะแต่เผ็ดช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะหมิวก็จะมาบ่อยนะแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์อะไรเงี้ยนะคะก็หายไปในพริบตาจะบอกว่าขนมจีนกับผักชีแล้วเข้ากันมากเดี๋ยวดีกรอบมากเปื้อนหน้านะวิอยากกลับไทยมากเลยนะแต่รอโควิดหายก่อนไม่รู้จะหายไหมรอดูปีหน้านะคะดีมากเลยนะปีที่แล้วกลับไทยก่อนโควิดอะเนาะแต่ถ้ากลับปีนี้นะก็คือยากอ่ะดีคิดทีหลังนะเฮ้ยดีมากเลยที่เรากลับไทยตอนปีที่แล้วอ่ะก่อนโควิดอะไรนะตอนแรกว่าจะกลับช่วงนี่แหละปลายนี่แหละไปมาเออกลับดีกว่าอะไรเงี้ยนะเรียนจบปุ๊บกลับเลยนะกลับตอนปีที่แล้วก็คือยาวเลยนะคะบางคนวางแผนว่าจะกลับปีนี้ไม่ได้กลับอิ่มแล้วโหเหมือนมาเต้กินไม่หมดก
กินบ่เมิดดอกอิ่มแล้วเดี๋ยวมือพักเบรกนิดนึงเดี๋ยวก็เริ่มหิวอีกค่ะมันก็จะมากินต่อ เพื่อนขาก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าใครสนใจนมผึ้งนะก็ทักแชทได้นะเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะช่วงนี้มีขายของนะคะโพสต์บ่อยอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะไปแล้วจ้าบ๊ายบายค่ะ